ริ่มถ่ายทำแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องจัดรักค่ะใช่ค่ะเป็นไงใช่ค่ะก็ถ่ายทำกันไปได้หลายคิวแล้วเหมือนกันค่ะก็อยู่ในช่วงเริ่มจับเข้าที่เข้าทางกันบ้างแล้วค่ะในกับนักแสดงทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานของหนูที่ได้ร่วมกับนักแสดงเยอะแยะเหมือนกันค่ะเริ่มซีกับพี่บี้ไหมคะโอ้ยนี่ไม่รู้สิคะอันนี้ต้องลองดูกันต่อไปนะคะเห็นประมาณว่าหัวคู่จิ้นกลับมาแล้วใช่ค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งยังไงใครที่ชื่นชมเราทั้งสองคนรักและชอบเราทั้งสองคนยังไงก็ฝากให้ช่วยเป็นกำลังใจและติดตามพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะก็รอมาตั้งนานเนอะค่ะอ๋อค่ะก็คือมันเป็นช่วงที่เรากำลังอยู่ในช่วงปรับเพราะว่าเราก็อยากที่จะลองเปลี่ยนว่าเอ้ยเราก็ไม่อยากทำผมเป็นทรงเดิมแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังลองเปลี่ยนออกมาแล้วลองออกมาดูว่าเอ้ยเราจะทำผมทรงนี้ดีไหมแต่งตัวแบบนี้สไตล์นี้ดีไหมอยู่ในช่วงเปลี่ยนกันเนาะยังไงก็อยากให้ช่วยๆนะคะถ้าเกิดอยากให้อะไรทุกอย่างมันดีขึ้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไงก็ช่วยติชมเอาความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วแต่งกันดีเป็นของทางทีมงานก็เป็นคนช่วยจัดการดูแลให้แต่เราก็แบบเหมือนทุกคนก็ช่วยกันปรึกษาว่าจะลองทำยังไงลองทำผมแบบไหนอะไรยังไงด้วยค่ะมันอยู่ในช่วงทดลองเพราะว่าก็อยากให้คาแรคเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะปกติทุกคนก็จะเห็นหนูแบบม้วนผมปกติเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากลองเปลี่ยนดูว่าจะลองเป็นคาแรคเตอร์ยังไงที่เหมาะกับตัวละครตัวนี้ใช่ค่ะก็ต้องลองเปลี่ยนกันดูเรื่อยๆใช่เพราะว่าขัดใจกันค่ะมาเข้าใจนะคะตอนที่หนูไปคุยคือจริงๆแล้วเขาก็คือที่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ดีหรือเปล่าก็คือเหมือนเป็นการติชมเป็นการคุยกันซะมากกว่าว่าอย่างนี้จะเป็นยังไงดีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอีกแบบนึงจะดีกว่าเป็นการพูดคุยกันมากกว่าค่ะแล้วสรุปเปลี่ยนถ่ายละครไปแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็อาจจะไม่ได้เห็นหนูนาในทรงแบบทรงม้วนผมแบบเดิมหรือว่าอะไรเราก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปต้องมีการปรับกันต่อไปว่าสรุปว่าจะเป็นลุคไหนอะไรยังไงค่ะยังไงก็ฝากให้ติดตามชมในจัดรักด้วยค่ะพี่เทียบคุณบอยมาคุยอะไรไหมคะเพราะว่าเหมือนในแฟนคลับเขาก็แบบว่าอยากให้พี่เทียบคุณบอยช่วยหนูนาช่วยกันเล่นงานอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยหนูนาก็คุยแล้วทางนั้นเขาก็คุยเขาก็กังวลนะคะเขาก็กังวลว่าเอ้ยจะทำให้หนูออกมาแบบอย่างงี้หรือเปล่าแล้วหนูก็ไปคุยกับแฟนคลับอีกทีคือจริงๆแล้วมันอยู่ที่การสื่อสารกันผิดพลาดซะมากกว่าเพราะว่าแฟนคลับก็อยากให้เราออกมาดูดีแต่ว่าด้วยความที่มันพิมพ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนอะไรกันไปบ้างหนูคุยกับแฟนคลับก็บอกว่าเอ้ยแค่เราก็แค่ออกความคิดเห็นเฉยๆว่าน่าจะเป็นแบบไหนทางพี่เจี๊ยบเขาก็แบบอ๋อยอย่างอยู่ในช่วงการปรับปรุงซะมากกว่าเอาเป็นว่าเราก็มาลองคุยลองปรับเปลี่ยนลองอะไรอย่างงี้กันซะมากกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ามันอยู่ในช่วงของการทดลองการเริ่มต้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าละครเรื่องจัดรักนี่เป็นละครที่เป็นอีกแนวนึงเลยจะไม่ได้ค่อยเห็นมุมเกี่ยวกับด้านละครเท่าไหร่จะอยู่ในช่วงมุมแบบเหมือนชีวิตจริงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นและเปลี่ยนนอกจากนั้นเรายังย้ายไปอยู่ช่องวันด้วยเปลี่ยนไปถ่ายที่ช่องวันเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในช่วงการแบบเหมือนเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันอยู่ในช่วงที่เหมือนเรากำลังเรียนรู้อยู่อะค่ะว่าเราจะทำยังไงออกมาให้ได้ดีทำยังไงออกมาให้ได้ดีที่สุดจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนอยู่ในช่วงเรียนรู้ซึ่งกันและกันซะมากกว่าค่ะจะมีกระทบในการรับงานอื่นไหมคะกับการแต่งตัวของเราว่าจะต้องแบบแต่งให้ดีทุกงานเลยแบบนี้โอ้ยจริงๆก็เป็นการที่เราต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าเวลาออกแต่ละงานแล้วก็ต้องทำตัวเองให้ดูดีอยู่แล้วด้วยค่ะมีไปกับคนติดตามมาตลอดก็คอยเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คือเหมือนเป็นคอยดูแลคอยอะไรเราด้วยค่ะเห็นว่าตอนนี้แทนด้วยแล้วก็เปิดเทอมมาปิดแล้วตอนนี้เปิดเทอมค่ะหนักนิดหน่อยค่ะปี4แล้วก็ต้องมีการทำทีสิสซึ่งยากมากค่ะจริงๆก็ถ้าเกิดขยันก็คงไม่หนักแต่ขี้เกียจก็หนักหน่อยอยู่ในตัวหนูเองนี่แหละค่ะขี้เกียจทุกทีเลยอะค่ะเยอะค่ะคือตัวลงเนี่ยไม่เยอะแต่ว่างานที่ต้องทำเพราะว่าเวลาต้องทำมาเป็นโปรดักชันก็เลยจะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแบ่งเวลายังไงคะหนูนาถ่ายละครไปด้วยเรียนไปด้วยแบ่งเวลาเหรอคะก็จริงๆก็มีการแบ่งเวลาอยู่แล้วหนูก็โรงเรียนให้เวลาแล้วก็เหมือนโรงเรียนให้เวลาไม่ชนกับการแสดงพอถ้าเกิดชนกันปุ๊บก็มีการพูดคุยกันว่าอันนี้ขอไปเรียนนะแล้วก็กลับมาถ่ายละครอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ต้องช่วยกันดูด้วยค่ะจะมีแบ่งเบรกงานพอเสร็จละครเบรกงานไปเรียนอย่างเดียวเอาไปจบเบรกงานไปเรียนเหรอคะโอ้ยไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะหนูยังมีต้องผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนโอ้ยอยากค่าเทอมค่าเรียนแล้วไปรอเล่นนะคะก็ยังไงก็รับงานควบคู่ไปกับเรียนดีกว่าค่ะเพราะยังไงก็เป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วเนาะยังไงก็สำคัญทั้งคู่เราก็อยากที่จะดูแล2 อย่างให้มันควบคู่ไปด้วยกันได้เลยค่ะไม่ว่าชิ้นแล้วหรือทำงานเองเราต้องแต่งเอง
ช่ค่ะอยู่ที่ว่าเราต้องปรับเวลาให้ดีที่สำคัญคือตัวหนูเองเนี่ยแหละที่ไม่ขี้เกียจคาดหวังจะเกณฑ์ไหมคะจะเกณฑ์ได้เยอะไหมโอ้ยตอนนี้อยากให้หล่นจาก3หนูก็ดีใจแล้วค่ะรอแรงแล้วเกินกลัวจะไป2แล้วเกินค่ะค่ะพยุงให้อยู่ใน3ขึ้นไป3ขึ้นไปอะไรอยู่ค่ะตามเกณฑ์ค่ะ4ปีค่ะหวังว่านะคะ4ปีหนูยังไม่อยากจะกล้าพูดเพราะอ๋อจบ4ปีค่ะเดี๋ยวมันเป็นลางเลยค่ะเอาว่าคาดว่าน่าจะจบ4ปีนะคะโอ้ย4ปี4ปี4ปี